คลิปนี้เป็นการตัดทอนมาแค่บางส่วนผู้ที่สนใจสามารถชมคลิปฉบับเต็มได้ตามลิงก์ที่ให้ข้อมูลไว้ภายใต้คลิปนี้ในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาในทางจิตวิทยาคลินิกการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าหรือวิตกกังวลจะมีแนวคิดอยู่ว่าหากมีความคิดด้านลบเกิดขึ้นก็ต้องกำจัดให้หมดไปต่อมาเริ่มมีนักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกสติได้นำแนวทางนี้มาผสมผสานในการรักษาภายใต้วิธีคิดที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องกำจัดความคิดลบแต่จะทำอย่างไรให้ความคิดลบนั้นนั่งอยู่เป็นเพื่อนเราและไม่คุกคามเราในทางจิตวิทยาเราจะรู้ว่าพอมีความคิดอารมณ์จะตามมาทันทีจะมาเป็นก้อนเดียวกันยิ่งถ้ามาเป็นก้อนใหญ่ๆเราแยกไม่ออกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วเราก็ไม่สามารถจัดการได้พอเราไม่สามารถจัดการได้เนี่ยก็จะออกเป็นอาการทางกายพอออกเป็นอาการทางกายละโอ้คราวนี้ละมันออกเป็นเนื้อเป็นตัวเราเห็นมันชัดขึ้นปวดหัวปวดท้องพอมีสติปุ๊บเราเริ่มเห็นโอเคอันนี้คือความคิดคือเป็นการแยกส่วนระหว่างความคิดกับอารมณ์ทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากเนี่ยก็คือภาวะซึมเศร้าหรือภาวะวิตกกังวลเนี่ยเกิดจากกระบวนการคิดคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยมีการคิดวนอยู่ในหัวเขาถ้าจิตวิทยาเนี่ยเชื่อว่าการที่เราฝึกการอยู่กับภาวะปัจจุบันขณะโดยไม่เข้าไปตัดสินเนี่ยจะเป็นการพัฒนาทัศนคติของการยอมรับเพื่อที่จะลดซึมเศร้ากับวิตกกังวลจุดมุ่งหมายของการฝึกสติของที่พระพุทธเจ้าพยายามสั่งสอนเราเนี่ยก็คือการมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาและสติเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะใช้ในการทำความเข้าใจโลกสมองของเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีความวิตกกังวลเรารู้ว่าอะไรคืออะไรเวลาเราตระหนักรู้แล้วว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เราเท่าทันความคิดของตัวเองความกังวลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยลงสมองก็จะทำงานน้อยลงการปรับชีวิตหรือว่าการปรับมุมมองของเราเนี่ยโดยเฉพาะการมีสติหรือการที่เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยก็ช่วยทำให้อาการทางสมองเนี่ยมันดีขึ้นเยียวยาขึ้นคืออาตมาเชื่อนะว่าสติเนี่ยมันช่วยทำให้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันบรรเทาได้แต่ว่าอย่าไปเข้าใจว่าสติเราจะพัฒนาได้เนี่ยด้วยการเจริญสติหรือว่าการปฏิบัติตามรูปแบบอย่างเดียวอาตมาจะไม่ค่อยสนับสนุนนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วมานั่งสมาธิเพราะว่าอาจจะดิ่งลงไปในความคิดและอารมณ์หนักขึ้นก็ได้ขณะคนธรรมดาเนี่ยนั่งสมาธิไปยังจะยิ่งดิ่งลงไปนะในความคิดฟุ้งซ่านแล้วก็ในอารมณ์ที่ย่ำแย่ลงไปเพราะว่าปฏิบัติผิดจะดีกว่าถ้ามาฝึกสติด้วยการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความรู้ตัวแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีหลักฐานที่ชี้เห็นว่าถ้าทำกิจกรรมต่างๆยังมีสติเนี่ยโดยเฉพาะกิจกรรมที่ใช้มือใช้ไม้หรือใช้แรงใช้กายเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายก็ดีเป็นการปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้หรือว่าซ้อมเต้นรำไปจนกระทั่งถึงการวาดรูปการแกะสลักหรือว่าการถักโครเชต์สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าทำอย่างมีสตินะมันจะช่วยทำให้เนี่ยอาการซึมเศร้าเนี่ยลดลงสมาธิหรือเจริญสติเป็นของดีก็จริงนะแต่มันดีก็ต่อเมื่อปฏิบัติถูกคลิปนี้เป็นการตัดทอนมาแค่บางส่วนผู้ที่สนใจสามารถชมคลิปฉบับเต็มได้ตามลิงก์ที่ให้ข้อมูลไว้ภายใต้คลิปนี้